ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494และขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณกาญจนานะคะเกิดวันที่3พฤษภาคม2540ค่ะไม่ได้บอกเวลาเกิดรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเอสเมสต่อมาคุณระพีพันธ์4ตุลาคม2524เวลาเกิด 16:30 นาทีประมาณวันอาทิตย์กลายเป็น2เวลา 16:30 ถึง 15:30 ประมาณบ่ายนะบ่าย 3:00 บ่าย 4:00 วันอาทิตย์นะคะงานเงินแล้วก็สุขภาพค่ะกรรมะกระดุมพระกาลีฮะเสียทั้งงานเสียทั้งเงินนะงานถ้าไม่ได้มีปัญหาก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนสภาพคล่องด้านดีมีลุ้นเงินก้อนนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาสที่3แต่ทรัพย์นั้นก็สูญสลายปีจอนี้นะครับถ้า สะดวกนะผมอยากให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยสุขภาพระบบสืบพันธุ์กับพวกทางเดินอาหารนะเอสเมสต่อมาค่ะคุณออมนะคะ28ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะที่พระราหัสยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดในวันที่7สิงหาแล้วเนี่ยที่มีปัญหาอยู่หลายอย่างก็จะคลี่คลายแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงปีจรและพื้นชะตาไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกนกวรรณค่ะ21สิงหาคม2538เวลาเกิด 3:30 น.วันจันทร์นะถามเรื่องความรักถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนนะครับอ่ะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วย่าง22ที่กำลังจะมาถึงหรือแม้กระทั่งรอยต่อระหว่าง21เนี้ยทายแล้วอย่าชะล่าใจผมทายดีในเรื่องของการศึกษานะครับการสอบผลการเรียนในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะแต่ว่าในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียทรัพย์ของคุณเนี่ยหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือว่าซื้อเป็นมีดนะมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณรัฐนะคะ4มิถุนายน2498เวลาเกิด 20:34 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภดีไหมคะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบเรื่องเงินท้องเนี่ยมันเหมือนกันเลยทั้งย่าง61และย่าง62เนี่ยเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาทั้งคู่นะครับถึงแม้จะเข้าช่วงอายุย่างใหม่ก็ยังให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันแต่ด้านดีก็คือปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมในระบบการกู้หนี้ยืมสินหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากคนที่เราคุ้นเคยพอจะมีโอกาสนะแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกวิตานะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2526เวลาเกิดนะคะ 20:21 นาทีวันอาทิตย์อยากเปลี่ยนงานค่ะแล้วก็ถามเรื่องเงินจะได้เงินก่อนหรือเปล่าจะหมดหนี้มั้ยคะสุขภาพเป็นยังไงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับคืออ่ะผมตอบเรื่องงานก่อนในส่วนของงานเนี่ยอีกไม่กี่วันเข้าย่าง34มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ขออย่างเดียวนะครับให้ได้งานใหม่ก่อนที่จะมีสิ่งก่อนที่จะเปลี่ยนนะในแง่ของสภาพคล่องถ้าถามเงินก้อนในช่วงย่าง34ก็ยังพอมีโอกาสจะเป็นไปได้ช่วง2ช่วงเวลานะครับก็คือ1รอยต่อระหว่างสิงหากันยาและอีกช่วงเวลาหนึ่งคือประมาณมกราคมกุมภาปี60ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนวลจันทร์นะคะ17พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิดบ่าย 20:35 นาทีพุธกลางวันสุขภาพโชคลาภการเงินการงานบอกอันนี้ยังไม่ได้ฟังที่บ้านไฟดับน่าจะเคยส่งมาแล้วนี่ส่งอีกครั้งหนึ่งสุขภาพก่อนแล้วกันนะครับของคุณเนี่ยผมเน้นในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงในส่วนของลำไส้ระบบประสาทภูมิแ
อันนี้เป็นสุขภาพในพื้นชะตาและกลุ่มหนึ่งฮะดาวพฤหัสอยู่เรือนเสียทั้งหมดเลยพฤหัสหมายถึงกระเพาะตับนะแล้วก็อาการปวดศีรษะเรื้อรังจะเป็นทรงนั้นเงินกับงานเป็นอย่างไรเข้ารอยต่อ45ที่เพิ่งเข้ามานะครับรวมถึงย่าง46เนี่ยไม่นิ่งถ้าทำธุรกิจยอดก็อาจจะแกว่งถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้น45 46เน้นการรักษาสถานภาพนะแต่สภาพคล่องย่าง45นี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินมีโอกาสสมหวังแต่ในทางกลับกันใครขอยืมไม่ให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสโรชานะคะ18พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 7:45 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องเงินนะคะถามเรื่องโชคลาภอาชีพการงานที่เหมาะสมแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะปีนี้อาจจะต้องซ่อมนะถ้าซ่อมก็ถือเป็นการแก้ดวงนะครับไม่เป็นไรอยากให้ซ่อมเดี๋ยวซ้ำไปโดยเฉพาะบริเวณหลังบ้านนะฮะหรือว่าห้องน้ำส่วนในเรื่องของบ้านเลขที่เนี่ยให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังนะบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่ส่วนในเรื่องของอาชีพที่เหมาะกับพื้นชะตาตอนนี้ย่าง45นะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการถือว่าดีนะครับเช่นแอร์สจ๊วตรีเซพชันนะตามโรงแรมพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานบริการในความหมายกว้างนะครับพี่วินมอไซค์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำพวกเครื่องดื่มซักรีดอันนี้คือสิ่งที่เหมาะก็ฝากไว้พิจารณาครับแต่ปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนนะเพราะเกณฑ์งานเสียค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพงศ์นะคะ8ตุลาคม2536เวลาเกิด 11:57 นาทีวันศุกร์กำลังจะเปิดร้านขายน้ำขายขนมจะไปรอดหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงค่ะความจริงมันก็มีเงื่อนไขนิดนึงถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นเส้นรองที่คนพลุกพล่านนะครับหรือว่าในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดในห้างในมอลในโรงเรียนพวกนี้อันนี้ถือว่าสมรูปแต่ถ้าแยกส่วนในเรื่องของกินเป็นหลักอันนี้ทำได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรฉะนั้นถ้าธีมของร้านเป็นในเรื่องของเข้ามาแล้วอิ่มนะน้ำเป็นตัวเสริมถ้าไม่ได้มีการติดขัดในเรื่องของโลเคชั่นผมโอเคนะครับ SMS ต่อมาค่ะที่สำคัญปีนี้เกณฑ์เรื่องน้ำไม่ค่อยดีอยากให้เน้นเรื่องของกินเป็นหลักคุณส้มโอนะคะเกิดวันที่13มีนาคม2531เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามการเงินโชคลาภแล้วก็ข้อควรระวังค่ะเดี๋ยวจะดูว่ากาลีซัดไปที่เรื่องอะไรนะครับก็1ขับขี่ระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เหมือนกันถ้าที่อยู่อาศัยของคุณมีการซ่อมแซมปีนี้เล็กๆน้อยๆก็ได้ถือเป็นการแก้ดวงนะครับแล้วก็ระวังปัญหาสภาพคล่องหนี้ศูนย์หนี้เสียไม่ควรให้ใครขอยืมและคุณเองก็ระวังชักหน้าไม่ถึงหลังที่สำคัญเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นทำทานกับคนชรานะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะเกิด24กรกฎาคม2500เวลาเกิด 6:00 นตรงนะคะเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับตรงกับวันพุธกลางวันนะถามในเรื่องของงานอย่างนี้ครับผมดูหลังวันเกิดย่าง60ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในความหมายอาจจะไม่ถึงเกษียณรีไทร์ก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีการแลนดิ้งซอฟๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนหน้าที่ก่อนจะเกษียณก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สำคัญทิ้งทวนแบบนี้หลีกเลี่ยงการสร้างอริการสร้างศัตรูนะครับเพราะถ้ามีต้องบอกว่าเสียเปรียบแต่ถ้าเป็นลักษณะของการทำธุรกิจเองปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องเพราะเกณฑ์เรื่องเงินเสียตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรเทพนะคะ4พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 11:26 นาทีวันอาทิตย์แต่ว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือเปล่าเป็นเงินก้อนจากการทำงานด้วยนะคะแล้วก็งานดีไหมทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะตอนนี้ย่าง37นะ
ย่าง37เนี่ยมันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆใช่หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์หรือว่างานต่อยอดที่ทำของเดิมและถ้าถามว่าปีจอเนี้ยผมใช้คำนี้นะฮะมันมีศักยภาพในการหารายได้แต่มันกล่อนเพราะมีกาลีมาสัมพันธ์ถึงเรือนเงินนะครับก็มีโอกาสได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ตามเป้าที่คุณตั้งใจหรืออาจจะชิปอาจจะเลื่อนออกไปนะก็ของคุณรอยต่อย่างเอาตอนนี้แหละถึงย่าง37นะครับให้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนัทนะคะ11ตุลาคมค่ะ2539เวลาเกิดบ่าย 2:11 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะก็ดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งในส่วนของโรคหัวใจนะครับส่วนสุขภาพอาถายแล้วเสียงโชคพื้นดวงไม่เด่นเลยนะครับและปีนี้ขับรถราระมัดระวังนะโดยเฉพาะยวดยานพาหนะถ้ามีแผลมีรอยเนี่ยให้ไปเคลมไปเก็บซะ SMS ต่อมาค่ะน้องแก้วนะคะ12กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีครอบครัวกับสามีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกทางกันหรือเปล่าทั้งอุตสาหะทั้งกาลีผมอยากให้มองเป็นบททดสอบนะครับปีนี้ไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้นะเหนื่อยล้ามากไม่ไหวอยากหยุดอยากพอแต่ผมอยากจะฝากให้พิจารณาอย่างนี้ครับเมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็จะเปลี่ยนฉะนั้นชะลอการตัดสินใจนะครับให้เลยผ่านวันเกิดของคุณไปแล้วนะถึงตอนนั้นคุณจะเย็นลงจะเบากว่านี้ต้นทุนไม่ดีครับถ้าทั้งคู่ศัตรูทั้งโยงมรณะเกณฑ์ความรักจึงไม่แข็งแรงนะฉะนั้นประคับประคองเพราะผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วช่วงนี้ไปถวายได้เข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารครับชื่อต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนดีไหมน้องแก้วนี่เราตีความเป็นชื่อจริงเลยนะคะแก้วหรือเปล่าแต่ดูจากนามสกุลอาจจะชื่อน้องแก้วจริงก็ได้นะฮะน้องแก้วอ่ะพิมพ์ตามที่เห็นนะฮะสังอ้วมค่ะถ้าชื่อสะกดน้องแก้วแล้วก็สังอ่วมเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดวิตกกังวลนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยบางทีเกิดขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวแต่ถ้าเป็นแก้วเฉยๆล่ะถ้าเป็นแก้วเฉยๆถ้าเป็นแก้วเฉยๆไม่มีคำว่าน้องถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับเสริมสุขภาพด้วยแล้วก็เมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะภาวนาค่ะจ้ะคุณภาวนาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่23เดือนตุลา2514ค่ะค่ะกี่โมงคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับคุณภาวนาค่ะรอยต่อระหว่างย่าง44ช่วงปลายปีจนถึงปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องการเงินพอสมควรเลยหรือเปล่าครับก็มีค่ะนะเกณฑ์ไปดูอาจารย์แล้วรอบนึงค่ะงั้นวันนี้ไม่ต้องคุยแล้วดูละมันดูนานแล้วเป็น2ปีได้แล้วค่ะจ้ะนะคือฟังให้ดีเกณฑ์เรื่องเงินน่ะคือจะหมุนไม่ค่อยทันนะถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ด้วยเนี่ยให้ระวังจนถึงตุลานี้นะครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจที่ทำงดการให้เครดิตนะครับกูจะเก็บเงินไม่ได้ค่ะนะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้เป็นลูกจ้างของโรงแรมค่ะจ้ะลูกจ้างของโรงแรมเป็นงานบริการหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นงานบริการทำหน้าที่อะไรฮะขอโทษอยู่สวนค่ะอยู่จัดสวนว่าแล้วผมเลยถามต่อคือคุ้นๆนะผมจำน้ำเสียงได้จริงๆแล้วลักษณะงานของคุณเนี่ยไม่ใช่งานบริการโดยตรงนะครับเป็นงานในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์เป็นงานที่ใช้แรงงานมากกว่านะใช่ค่ะของคุณเนี่ยพูดเหมือนเดิมครั้งที่แล้วนะครับว่าในดวงเนี่ยในดวงอาชีพเนี้ยถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวก็พอจะเลี้ยงชีพได้แล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจพวกจัดสวนขายดินขายปุ๋ยกระถางต้นไม้อะไรพวกเนี้ยก็พอทำได้นะแต่ปีนี้เน้นเรื่องเนี่ยแหละค่ะจะถามอยู่ว่าถ้าเราที่จะทำที่นี่หรือว่าจะทำที่บ้านเกิดดีคะอันนี้จะลุกขึ้นมาทำเองเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะผมไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ในแง่ของสถานที่นะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยในดวงต้องบอกว่ามีโอกาสทำฝั่งถิ่นฐานมากกว่านะครับดวงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่เป็นระยะนะครับนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาลองสังเกตดูนะจะเปลี่ยนจากถิ่นฐานดวงคุณเนี่ยอยู่ไม่ค่อยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานแหละมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมไม่ได้มีเงื่อนไขข้อห้ามนะทำที่ไหนทำเลดีกว่าก็ว่ากันไปแต่ในดวงมีโอกาสประกอบสัมมาอาชีพต่างถิ่นกำเนิดครับจ้ะจะถามอาจารย์ว่าลัคนาราศีอะไรคะเกิดที่จังหวัดไหนคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามบ่าย3ใช่ไหมใช่ค่ะสมุทรสงครามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะจ้ะกุมก็ต้องเตือนหน่อยเหมือนกันหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณปีนึงเนี่ยก็จะย้ายออกนะครับแล้วก็ราหูอยู่ร่วมตอนเนี้ยก็คงจะต้องให้ประคับประคองความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักให้ดีๆนะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีปัญหาเสียงกันบ้างกันและยิ่งพฤหัสย้ายออกนะขอโทษเลยตุลานี้ไปในปัตตานีคุณเป็นกาลีด้วยมันสอดคล้องกันอ่ะฝากนะตอนนี้สุขภาพที่จะเตือนพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นตอนนี้ผมเป็นแล้วค่ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเป็นพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจช่องปากอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวถอนฟันรักษาเหงือกก็ว่ากันไปตอนนี้ให้คุณถวายมีดโกนนะ8อันถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับตอนนี้ก็ถวายอยู่ทุกเดือนตั้งแต่รอบที่แล้วที่ว่าดูกับอาจารย์นะคะดีแล้วนะก็ทำจนถึงตุลาส่วนหลังวันเกิดเน้นทุนการศึกษาแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรักให้ดีนะครับค่ะแล้วจะถามอีกเรื่องนึงค่ะแล้วแฟนน่ะถ้าเกิดเขาจะไปขายของเก่าได้ไหมคะแฟนด้วยความรวดเร็วฮะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่31ค่ะเดือนกรกฎาคม2508จ้ะกี่โมงคะเวลาไม่ทราบค่ะไปหาข้อมูลในส่วนของเวลามาแต่รู้สึกว่าเขาจะเป็นตอนเย็นนะคะเห็นวันนั้นเขาบอกอยู่วันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะไม่ใช่แล้วครับตรงกับวันเสาร์นะใจเย็นๆหาข้อมูลให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคุณสมใจ21มิถุนายน2536ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับถามว่าค้าขายที่กำลังทำเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอและบอกเลยว่าทำอะไรนะแต่ว่าเอาไม่ต้องบอกก็ได้ฟังให้ดีนะหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงเนี่ย21มิถุนายนกรรมะเป็นกาลีฉะนั้นก็ต้องทายว่าโอกาสที่จะไปไม่รอดมีและทั้ง2ช่วงปีเลยนะครับทั้งในช่วงย่าง22ขออภัย24แล้วก็25ที่กำลังจะมาถึงนะฉะนั้นส่งข้อมูลมาเพิ่มว่าคุณทำอะไรจะได้ดูว่าอาชีพที่ทำดังกล่าวนั้นมันฉลกหรือไม่นะควรจะหยุดไปเลยไหมนะหรือว่าแค่ชะลอก่อนแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณวิตกกังวลของจริงกำลังจะมานะครับหลังวันเกิดถ้าเป็นไปได้ให้คุณไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพักชนันพร20มีนาคม2538นะคะเวลาเกิด 11:00 นวันจันทร์อยากทราบเรื่องของการสอบเข้าเรียนค่ะแล้วก็โชคลาภรวมไปถึงความรักด้วยเป็นยังไงคะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันตอนนี้ย่าง22ครับกลางๆนะครับนะกลางๆไม่เด่นไม่เสียก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องดูเพิ่มว่าคุณจะสอบสาขาอะไรแต่กันเหนียวไว้ก่อนละกันครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และเตรียมตัวให้มากกว่านี้เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปานทรนะคะ8มิถุนายน2503ค่ะเวลาเกิด 5:00 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพุธทำไมมีแต่เรื่องจ่ายเงินค้าขายก็ไม่ดีจะมีโชคไหมคะปฏิทินเช้าเป็นวันพุธก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง
57นะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าย่าง57นะครับเกณฑ์การเงินในส่วนของช่วงอายุย่าง57นั้นจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วง56ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปพอมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตานะมักจะสูญสลายกับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะหรือว่าอาจจะสูญสลายกับสิ่งอื่นคนอื่นในดวงเป็นแบบนั้นฉะนั้นในดวงเนี่ยเวลามีเงินสดอยู่กับตัวจงทำให้มันเสียไปกับสิ่งที่มีประโยชน์ผ่อนบ้านผ่อนที่ดินซื้อพันธบัตรฝากประจำระยะยาวแก้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกาญจนา นะคะ3พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะบอกว่าความรักมีเกณฑ์กลับมาคบกับแฟนเก่าหรือเปล่า19ขวบเต็มนะครับคืออย่างนี้ในช่วง20เนี้ยนะถ้ามีการเลิกรากับคนรักไปก่อนหน้านี้ไม่นานช่วงอายุย่าง20พอจะมีความเป็นไปได้ครับมี2กรณีถ้าคนรักเก่าเนี่ยนะก็ถ้าจะกลับมาอาจจะเป็นช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานะครับแต่มีอีก1นัยยะนะครับอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอาจจะออกแนวไม่ถูกใจนะแต่ถูกต้องนะดูดีหมายถึงว่าดูมีความพร้อมแต่อาจจะไม่ถูกใจเราอันเนี้ยฝากไว้พิจารณาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาแล้วอย่าลืมนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายหรือว่าทำอาชีพอะไรอยู่อย่ารบกวนว่าบอกให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ